แน่นอนครับเข้ามาเตะขาเราแน่นอนครับอาจารย์ก็บอกให้ใกล้ๆใกล้ๆให้ถึงตัวให้ถึงตัวไฟที่แล้วครับก็ถือว่าแผนของเรานี่มาแบบมาแบบนี้เลยครับเดินถีบเดินเข้าไปครับเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เลยคิดไม่ว่ามันจะจบไวขนาดนี้ไม่คิดครับไม่คิดว่าสอบแล้วพี่เขาจะแตกด้วยครับก็ถือเป็นคนนั้นไปเลยแตกแล้วเขามีอาการเราก็เดินใส่คิดว่านวดไปเรื่อยๆนะครับความยากของไม้ครับไฟที่แล้วนี่มันแตกต่างไฟที่แล้วมันก็ง่ายครับแต่เราไปประมาทพี่เขาเราไปถอยให้พี่เขาเตะมีจังหวะเตะเรามากครับวันนี้เราก็มาตั้งแบบเดินเบียดแล้วพี่เข้ามาเป็นไงบ้างครับพี่เขาก็ยังเตะหนักเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับก็โดนก็เจ็บเหมือนกันโดนก็เจ็บครับแต่ว่าเราก็แก้ทางแก้เกมแก้มาครับเป็นไงบ้างสภาพร่างกายก็จ้าโอ้ยผมตั้งใจมากครับไปมวยรอบครั้งนี้ก็อยากไปให้ถึงแชมป์ครับผมเราโอกาสเข้ารอบเราเป็นไงบ้างครับก็มีมากกว่า 50% แล้วครับผลงานมวยรอบของเราเป็นไงบ้างแพ้1ชนะ2ครับแพ้1ชนะ2ก็ถือว่าไฟที่แพ้ก็เป็นพี่แพรวๆแพ้ไวครับเรามาต่อยแทนครับก็ถือว่าเอาแต้มพี่แพรวๆเลยครับใช่ครับโดยรวมพอใจผลงานมั้ยครับ9พอใจมากครับไม่คิดว่าจะจบยก2คาดหวังถึงแชมป์มั้ยถึงคาดหวังถึงแชมป์มากครับตั้งใจอยากเป็นแชมป์ครับใครน่ากลัวครับลงก็มีสายบีก็มีเจริญสุขครับมีดอกไม้ป่าแล้วก็ถือว่าเขาเก่งอยู่ครับโกโก้เราเคยเจอแล้วอยากแก้มือก็มีโอกาสก็อยากแก้ครับโกโก้ตอนไม่รอบด้วยไหมครับไม่ครับพี่ครับให้มันเสร็จทัวร์นาเมนต์ก่อนแล้วขอจะแก้มือแล้วขอไหว้ทีให้ผ่านมวยรอบไปก่อนดีกว่าครับมวยรอบเดียวยอดก้านี่น้ำหนักปล่อยเลยเท่าไหร่54ครับนั่นเล็กสุดแล้วครับในมวยรอบครับเราดูพอใจผลงานวันนี้ไหมพอใจมากครับก็เราต่อยตามเกมที่อาจารย์วางไว้ให้เลยครับได้ฉีดไหมวันนี้น้องมีอาชีพไหมไม่น่าจะมีครับครับเพราะวันนอกเร็วไปยังไม่ได้ได้จับจุดนะครับผมมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนมวยที่เชียร์น้องวันนี้หน่อยไหมครับก็ช่วยเชียร์ช่วยติดตามผลงานผมด้วยครับมวยรอบครั้งนี้ผมหวังถึงแชมป์มากครับอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับขอบคุณเชียร์น้องครับขอบคุณเชียร์โบ๊ทที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาต่อยแทนพี่กระเพราครับก็จะทำผลงานตรงนี้ให้ดีที่สุดครับยินดีด้วยครับน้องขอบคุณครับขอพิเศษทีมนะครับ